เฮ้ยตู้โทเค็นกลับมาอีกครั้งทุกคนเป้าหมายของผมในการเล่นเกมฟรีไฟก็คือผมจะต้องมีทุกปืนที่มันอัพเลเวลได้กูจะพูดยังไงดีวะก็คือเอาง่ายๆกูจะเติมทุกอันนั่นแหละครับน้องๆในวันนี้ผมจะมาเติมทุกปืนในตู้สุ่มนี้มีอยู่4ปืนด้วยกันนะครับมีไรเฟิลสกาแล้วก็ MP40 และมีนี่ด้วยเป็นสไนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่2กระบอกข้างบนเนี่ยมีแล้วเหลือแค่ MP40 กับปืนอันนี้หวังว่าผมจะไม่เกลือก่อนอื่นเลยฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ทีนะครับใครไม่กดไลค์มึงเป็นเกย์ไอ้ไก่เบลิกุสเฮ้ยโคตรเท่เลยแต่ไม่ได้เท่าไก่ตันซันคุงครับทุกคนสามารถไปอุดหนุน KFC ตันพี่ได้นะครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google ว่าซันคุงช็อปเดี๋ยวให้คนต่อเซิร์ชให้ดูประมาณนั้นเลยนะครับน้องๆเซิร์ชดูก็เจอเลยนะมาติดตามเพจพี่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะแจกไก่ตันในเพจนี้นะครับทุกคนอย่าลืมมากด follow มากดติดตามกดทุกปุ่มยกเว้นกดรายงานมึงเข้าใจไหมขอบคุณครับพูดแล้วก็มาตอนนี้ผมได้เติมเข้าฟรีไฟไปเนี่ย 10,000 เพชรเล่นทีไรเสียตังค์ตลอดเลยไม่มีวันไหนที่ไม่เสียตังค์นะครับในการเล่นฟรีไฟกดตรงลัคกี้รอยัลนี่คนดูมันกลับมาดูครับผมเล่ง2อันนี้นะเพราะ2อันเนี้ยพี่มีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเอา2ตัวนี้นะครับ MP40 นี่โคตรสวยเลยแต่เวล1มันต้องง่อยมากเลยวะนั่นไงกูว่าแล้วอันนี้ล่ะเวล1อย่างง่อยอ่ะไอไก่เอ้ยดูสกาเวล1อย่างง่อยอ่ะคนดูสกาที่ผมมีโอ้โหแม่งก็สกินก็ง่อยนะยังเวล4เลยอ่ะคุณเวล7แม่งโคตรสวยทุกคนดูผมเติมมา 3,000 เพชรนะครับคืองบกูมันมีเท่านี้ผมเลยอัดได้ไม่นานนะครับพี่ไฟเนี่ยผมต้องอัดแบบนานๆทีอ่ะ 4-5 วันอัดทีจะพยายามลงเดือนละ3คลิปกันแล้วกันนะครับผมพี่ไฟส่วนใครอยากให้พี่ลงเยอะกว่านี้ก็ไปอุดหนุนไก่ตันพี่ด้วยสุ่มเลยนะครับ10 ครั้ง 150 เพชรไปหวังว่าเราจะได้ไม่เกลือรอบแรกก็เกลือเลยเหรอโอ้โหไปครับไปครับไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เกลือได้มาแล้ว1กระบอกคุณดูได้ที่มาแล้วเหลือ MP40 มาลูกหมดไปไม่ถึงพันเพชรนะคนดูได้มาแล้วว่าก็สเต็กก็ไม่เกลือเอ้ยหรือถึงพันปะจะไม่ได้ว่ะให้คนต่อขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับแต่ไม่ค่อยเกลือนะครับสำหรับกระบอกแรก yes เอ้ยไม่เกลือโอเคดูสไนอันนี้ไม่เสียงกูเปลี่ยนเลยไม่น่าแหกปากเลยโอ้คือปืนอะไรวะเนี่ยผมไม่ค่อยใช้ด้วยมันผมเดาว่ามันต้องใช้เยอะเลยแหละคนดูเวล 7แม่งโคตรสวยอ่ะผมพูดดังไม่ค่อยได้นะเสียงผมเริ่มแหบแล้วเริ่มไปแล้วเสียงกูเนี่ยอ๋อเป็นรูปเสือเอ้ยรูปงูหรือเปล่าลองอัพไปแลกไปหนึ่งเป็นรูปงูจริงด้วยไปครับอัพไปเลย ขั้นที่1ต้องเป็นรู้สึกว่าเหมือนต้องเป็นขั้นที่4นะครับมันถึงจะแบบเพิ่มสแต็กให้เรานี่ไงดาเมจ2อัตราลั่น1มาครับเวล4แล้วโอ้โหถ้าผมเอาอันนี้ก็อันนี้คืออะไร 1,340 1,340 ได้ร้อยกว่าอันนี้คุ้มกว่าปะวะอ๋อนี่ไงได้มา8กล่องเปิดแม่งหมดนี่แหละไปโอ้33อันสมเพศเปิดไปด้วยสกากูได้มา58อันแม่งมีแต่อันสมเพศว่ะเอ้ยมันมีแต่อย่างมันน่าสมเพศจังวะดวงดีเลยเนี่ยแอดมินนี่กูเติมขนาดนี้แบบไม่คิดจะให้อะไรดีๆเลยเหรอวะแม่งไปครับเราไปอัพกันต่อ800กว่าอัน 8,000 เพชร fucking มึงเอาจริงเหรอเกม 8,000 เพชรนี่หมดตูดกูเลยนะอ่ะปะกูจัดให้ปะไอ้สัตว์นะครับคนดูผมไปไม่บัดแม่งขาดอีกตั้ง400คนดูดูดิโอ้ขาดอีก600ว่ะไอ้เหี้ยอีก600นี่กี่เพชรวะเนี่ยกูดูดิผมจะทำเพื่อทุกคนนะครับมันขาดอีกแค่แบบไม่กี่อันอ่ะแล้วก็600แล้วอ่ะมารอดูมาก็ได้มาอีกแล้วครับ10,000เพชรแล้วแบบว่าเท่านี้ก็ชิวๆนะครับน้องๆมาดูกูจะเวล7แล้วเกมงงๆ 2,000 เพชรคนต่อฝากแคปหน่อยนะครับจะทำปกเมื่อกี้เนี่ยดูครับกูโคตรเท่กูอะเอ้ยแต่ผมได้ข่าวว่าฟรีไฟจะเอ็กกับนารูโตะนี่ว่าเกมที่เธอล้อวันนี้มันจะล่อการ์ตูนโปรดเธอแล้วว่ะคนดูอันนี้ผมขอถึงเวล 4ก็พอนะครับคนดูเพราะว่า มากกว่านั้นผมรู้สึกก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับขอถึงเลเวล4ละกันขอถึงเลเวล4ละกันโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้กล่องไอ้ปืนนี้มันมีกล่องสุ่มอยู่ไม่ใช่เหรอวะเนี่ยกูทำอะไรวะเนี่ยเบอร์ใบโบดเลยเอ้ยใช่นี่หรือเปล่าไม่ใช่แม่งเกือบกูนะครับผมดูกล่องละ50กล่องละ50เปิดมาได้400กว่าอันเล่นได้2ขั้นเองเหรอโอเคตอนนี้เราเวล5เวล6นะครับประมาณนี้แหละคุณดูผมขอเท่านี้พอแล้วกันแม่งอันนี้ก็สวยเหมือนกันแหละมีเอฟเฟกต์ไหมอ๋อมันจะได้มีเอฟเฟกต์เพิ่มไงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆไอสัตว์เอ้ยโอเคพอถอแม่งเกมกูโดนตลอดเลยเอ้ยมีชุดใหม่ด้วยนี่ว่าโอ้โหชุดโฟคิงไม่ค่อยสวยว่ะคนดูรู้สึกว่ากูใช้ตังค์ได้โง่มากเลยทุกคนตอนเนี้ยเย้ของมันต้องมีไงของมันต้องมีไงเย้ทุกคนว่าสวยไหมครับน้องๆผมว่ามองโคตรสวยเลยอ่ะมันสวยเกินไปครับไปลงยิงบอทเห็นหลายคนบอกว่าให้ผมสังเกตตรงชื่อนะครับถ้าชื่อมันเป็นชื่อแปลกๆก็คงจะเป็นบอทแต่ถ้าเป็นชื่อที่ดูแล้วคนน่าจะตั้งก็น่าจะเป็นคนประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองสังเกตดูในเกมนี้ KittenShopTH.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสตาอีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเฮ้ยกูขี่มังกรฮัลโหลไอพวกนั่งเครื่องบินในแอร์อัดหรือเปล่าครับฮัลโหลร้อนนะเปล่าพอดีแบบทางนี้ขี่มังกรนะครับโคตรขิงเลยกูเอ้ยเยสอะไรหรอดูทำไมขี่สเก็ตกากๆอ่ะไอ้นี่มันบอทหรือเปล่าเนี่ยคนดูมันดูไม่มีเอฟเฟกต์สกินเลยว่ะกูเจอบอทอีกแล้วส่วนมากบอทก็แบบไม่ค่อยเติมเกมอ่ะบอทมันเป็นบอทมันจะเติมเกมได้ไงวะลงกลั่นนี่กูลงตรงนี้ตลอดเลยไม่ว่าจะคลิปไหนผมก็ลงตรงนี้ตลอดเลยโอ้กูขี่มังกรด้วยแค่แหละแม่งโคตรเท่ MP40 อยู่ไหนวะAK เวล7มาแล้วหลายคนบอกผมไม่ค่อยเล่น AK นะครับนี่คลิปนี้จับให้ดูละใครชอบฟรีไฟอย่าลืมนะครับขอแค่ 1,000 ไลค์ก็พอนะคนดูแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยถ้าฟรีไฟมันถึงแบบสัก 30,000 วิวทุกคลิปนี่ผมก็จะมีแรงมาอัดให้ทุกวันอยู่นะแบบอัดให้ตลอดอ่ะสักอาทิตย์ละคลิปแต่ผมจะสัญญานะครับว่าผมจะลงฟรีไฟสักเดือนละ3 คลิปแล้วกันจะพยายามอัดบ่อยๆนะครับมันไม่มีอะไรเล่นอ่ะคนดูผมแบบเล่นไม่ค่อยเซียนแบบคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ค่อยจะเล่นมาเล่นกูก็ยิงแต่บอทอ่ะเข้าใจปะเอาตรงก็คือช่องเราเป็นช่องแบบแคปบอฟฟุตไงน้องๆบอฟฟุตก็ใกล้จะอัปเดตแล้วนะผมก็คงต้องห่างฟรีไฟไปนานแล้วกูจะไม่เติมเกมมึงเอกเราโตเมื่อไหร่กูไปตอนนั้นแหละการ์ตูนโปรดด้วยเฮ้ยมันยิ่งอยู่ใส่วะเข้าหัวตายไปเสียไก่เอฟเฟกต์ยิงกูอย่างสวยอ่ะเจอคนมาข้างล่างกลัวจังเลยครับวิวตายวะมันเอาหลังกูเอ้าแม่งหายเอ้าอุ๊ยเจอแล้วเป็นไรไก่มึงอ้อมไปสกายเลยนะมึงอ่ะมา MP40 อยู่ไหนไม่มีด้วยไม่มีวะนี่ผมว่าผมลงที่แบบว่าเดือดๆแล้วนะที่แบบว่าแบบจะมีของอ่ะแต่แม่งไม่มีเลยคนวะคนหรือบอทวะเนี่ยตายไปสิเข้าหัวน่าจะเป็นบอทนะมีสกาอันนี้ปืนอะไรวะเนี่ยที่กูถือเนี่ยเป็นปืนใหม่นะครับปืนที่กูเจ็บจากคลิปที่แล้วนี่ว่ะเฮ้ยคนหรือเปล่าวะตรงนั้นอ่ะเข้าหัวไปสิตายไส้ไก่สองคนเลยว่ะเอาหรอผมว่าไม่น่าจะใช่คนหรอกน่าจะเป็นบอทนี่ไงเข้าหัวด้วยแม่งจออย่างเล็กเลยจอคอมกูเล็งอย่างยากไป ไปแล้ว6คิวครับแม่งมีแต่บอทแต่เฮ้ยเกมเมื่อไหร่มึงจะเอาบอทออกไปสักทีวะเดี๋ยวกูต้องไปเล่นในโทรศัพท์มาดูไอ้พวกนี้มันจะมีใครมี MP40 สักตัวหรือเปล่าไม่มันไม่มีสักคนเลยวะมันผมจะมาด่านผิดเหรอคนดูแบบด่านนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะกูออกตามล่าหา MP40 และปืนอะไรกูวะมันชื่อปืนอะไรวะสไนเปอร์เฮ้ยเย้ดิสันคุงงั้นหัวเป็นไงคนดูเป็นไงสันคุงงั้นหัวเป็นไงกูอ่ะมันช่ำอยู่แล้วงัดหัวเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นเด็กฟรีไฟเก่าด้วยนะเผื่อบางคนไม่รู้นะกูขี่มังกรอีกแล้วอะครับน้องๆพี่ก็ขี่มังกรอีกแล้วอะครับไอพวกนั่งเครื่องบินในแอร์อัดกันหรือเปล่าครับผมด่านเดิมปะวะด่านนี้มันจะมีเหรอวะเนี่ยเพราะแบบผมรู้สึกว่าบางด่านมันก็ไม่มีปืนที่เราอยากเล่นนะครับเหมือน PUBG หรือเปล่าหรือมันมีตลอดวะอันนี้ไม่รู้นะครับใครเป็นผู้เล่นฟรีไฟก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแม่งอย่างเท่เลยว่ะขี่มังกรลงเจอคนว่ะคนดูน่าจะเป็นคนนะครับอันนี้จะเป็นคนไอ้สัสมันได้ปืนอะไรวะน่ะโอ้ปืนชาร์จไอ้นี่สายเติมโอ้โหเอ้ยกูมีโอกาสกูมีชุบโผล่หน้ามาชื่ออะไรเหรอครับแตกหนึ่งเจ็บสัตว์ไอสัตว์มึงไปไหนล่ะเมื่อกี้เจ็บมากครับคนดูแต่แม่งวิ่งหนีผมไปละไม่กล้ายินว่าตัวดิกลัวหัวแตกเหรอน้องเล่นในความจริงหรือเปล่าแม่งยิงไม่โดนรีบมุดเข้าหลืบเลยนะมึงไอ้ไก่เอ้ยเจ็บไปดีโง่ผมไม่เล่นกับมันแล้วคนดูมันดึงเชิงเกินแบบยิงไม่โดนก็วิ่งหนีกูไอเวนผมจะเจอหนึ่งตัวฝั่งโน้นสวยล้มแตกเข้าหัวตายซะไอ้ไก่แม่กูไม่ได้เล่นMP40เลยกวอกและในที่สุดพี่ก็ได้ลงเมืองนี้สักทีนะครับมันชื่อเมืองอะไรวะเกาะมันชื่อเกาะอะไรอะเกาะอะไรสักอย่างนี่แหละไปกูลงเลยนี่แหละครับทุกคนเกาะนี้แหละที่ผมไม่ใช่สิต้องพูดว่าไอแผนที่นี้เนี่ยเป็นแผนที่ที่ผมเซียนที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีทุกปืนที่กูเติมไปเฮียแบบอื่นไม่เห็นมีเลยกูเติมไปตั้งเยอะไม่ปืนที่กูอยากเล่นเลยไม่เล่นเกมสุดแล้วความเสียหายในคลิปนี้มูลค่า 6,000 บาทนะครับอย่าลืมไปอุดหนุน KFC ตันพี่ด้วยนะน้องๆตายซะหนีใครมาไม่รู้ว่ะมีคนมาอีกแล้วว่ะแม่งในเมืองนี้ชุกชุมชิบหายเลยคนยังเยอะตายเลยมึงไอ้เย้ยแม่งมีเกาะเอ็มมีสี่ส่วนกูอยู่ไหนกูยังไม่ได้แตะเลยไอ้ไก่ได้แล้วไหนดูหน่อยดิเชฟไอ้เหี้ยไม่เห็นตรงปกเลยนะล็อบบี้สวยกว่านี้นี่เกมแม่งหลอกกูอีกแล้วให้กูได้ยิงสักคนนะไหนๆก็ได้ปืนละเหมือนตรงนี้จะปลอดภัยนะครับผมไม่เห็นใครลงกับผมเลยโน โอ้โหไม่เห็นลงอะไรล่ะครับมาแล้วหนึ่งตัวแตกหนึ่งตรงนั้นมาอีกสวยแตกสองไอ้เฮ้ยแม่งอยู่ๆแล้วลงเลยคืออะไรครับพี่เฮ้ยมันเงียบจังวะเนี่ยอันนี้มันบัตรลงเซิร์ฟหรือเปล่าครับพี่มันมีกุญแจเปิดอีกผมยังไม่ได้เล่นสไนที่ผมสุ่มได้เลยอ่ะคอนโดสกินปืนมาหน้าอุ้ยเสียงรถมันหยุดแล้วยิงยัดสวยตายมึงโดนยิงขนาดนี้มึงยังไม่หยุดอีกเหรอไอ้ไก่เอ้ยเอสเคกูต้องเล่นในพีทีศูนย์นั้นขบานสีโง่เยี่ยหัวเกือบแตกแม่งดักตุ๋ยผมว่าเขาดูหัวเกือบแตกเลยเยี่ยเหมือนโปเลยไอสัตว์บนหลังคาเหรอไอเวนผมเจอละดูมันทุกคนดูมันโคตรลูกครับซุ่มยิงบนหลังคาอะไรอะน้องไม่กล้าวัดต่อหน้าหรอครับกลัวหัวแตกหรือเปล่ากูตั้งไอ้วอไม่ทันไอ้สัสมันเล่นปืนอะไรวะเนี่ยปืนอะไรโอ้แม่งแบบยิงกดผมตั้งแต่บนบ้านนะคนดูมึงเปลี่ยนมุมยิงไปเรื่อยมึงไอ้ไก่เอ้ยเกมนี้นะมันอย่างน้อยกูก็ได้เล่นสกินปืนที่ผมอยากเล่นนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายโคตรเกลือคลิปนี้